เรื่องนี้ในอดีตกบฏภิกษุอรัชชีเล่นกลพาคนเข้าปล้นเผาเมืองรัชกาลที่สองไม่ประหารเพราะกลัวบาปให้แต่จำคุกไว้ตลอดชีวิตในราวปี2360ภิกษุอรัชชีรูปหนึ่งมีชื่อเดิมว่าสาได้เดินธุดงจากเมืองสารบุรีมาหยุดพักและอาศัยอยู่ที่เขาเกียดงงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงแขวงเมืองจำปาสักชาวบ้านจึงเรียกว่าสาเกียรติงงได้ถอดจีวรออกแล้วทำตัวเป็นคนถือศีลนุ่งขาวห่มขาวและอ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิ์เอาแว่นแก้วมาส่องแดดจนลุกเป็นไฟอวดว่าเรียกไฟและฟ้ามาเผาให้วอดไปทั้งโลกได้พวกข่าหมายถึงข้าหรือทาสเป็นคำที่คนลาวเรียกคนพื้นเมืองพวกข่ายังไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงพากันเกรงกลัวสาเกียรติงงอ้างว่าระลึกชาติได้เกิดที่นี่สร้างเมืองขึ้นมาตั้งแต่3ชาติที่แล้วชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นเท้าเจืองกษัตริย์ในตำนานที่เกิดมาชาตินี้ก็เพื่อช่วยให้พวกข่าพ้นทุกข์พวกข่าจึงพากันยอมรับนับถือสมัครเป็นข้ารับใช้ว่ากันว่าสาเกียรติงงนิยมดูระบำลำฟ้อนของสาวๆมากและมีเมียถึง3คนเขาได้เกลี้ยกล่อมชาวข่าราวๆ 8,000 คนนำกำลังเข้าล้อมเมืองจำปาสักประกาศว่าถ้าเขาได้ครองเมืองจำปาสักจะสุขสบายกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นชาวเขาหรือชาวจำปาสักทำให้คนทั้งหลายพร้อมใจกันถวายชีวิตเข้าตีเมืองจำปาสักจนเจ้าเมืองต้องหนีไปขอความช่วยเหลือจากพระยาพรหมภักดีทองอินยกกบฏเมืองนครราชสีมาซึ่งไปทำหน้าที่เกี้ยกล่อมชาวพื้นเมืองแถวริมฝั่งโขงพระยาพรหมภักดียกกำลังไปนครจำปาสักพบว่าสาเกียรติงงหนีไปแล้วจึงยึดเมืองไว้ส่วนสาเกียรติงงเมื่อยึดเมืองจำปาสักได้แทนที่จะขึ้นครองราชเขากลับกวาดทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเผาเมืองจนวอดถอยไปหลบอยู่ที่ภูหญ้าปุกภูเขาสูงในแขวงเมืองอัดปือทำลายทางขึ้นทุกทางเพื่อความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจึงทรงมีตราสารสั่งให้เจ้าพญานครราชสีมาจัดทัพไปปราบและให้เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ไปช่วยอีกทัพเพื่อจับตัวสาเกียรติงงมาลงโทษให้ได้เจ้าอนุวงศ์ได้มอบให้เจ้าราชบุตรไปตามล่าสาเกียรติงงนอกจากจะได้ตัวกบฏอรัชชีและสาวกชาวข่าจำนวนมากแล้วเจ้าราชบุตรยังจับตัวพระยาพรหมภักดีส่งมากรุงเทพด้วยเพราะอ้ายสาเกียรติงงให้การว่าพระยาพรหมภักดีเป็นผู้วางแผนให้ยึดเมืองจำปาสักผลการสอบสวนคดีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าไม่ได้ทรงลงโทษสาเกียรติงงถึงขั้นประหารชีวิตเพราะเกรงว่าจะเป็นบาปจึงให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนสาวกชาวข่าทั้งหลายก็ให้เป็นตะพุ่นหญ้าช้างไปอยู่กันที่บางบอนซึ่งเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพในปัจจุบันส่วนพระยาพรหมภักดีซึ่งสาเกียรติงงให้การว่าเป็นผู้เลื่อมใสที่เข้ามาเป็นศิษย์คนหนึ่งและเป็นผู้วางแผนให้เข้ายึดเมืองจำปาสักแม้ว่าจะปฏิเสธแต่ก็มีเขาว่าทำผิดจริงทรงรับสั่งว่าความดีมันมีมากจึงไม่ทรงลงโทษซึ่งต่อมายังโปรดให้เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาแทนเจ้าคนเก่าที่อ่อนแอด้วยพระยาพรหมภักดีท่านนี้ก็คือโอรสลับคนหนึ่งของพระเจ้าตากสินกับเจ้าจอมจวนซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าพระยากำแหงสงครามแม่ทัพคนสำคัญในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์และสงครามอานามสยามยุทธในรัชกาลที่3ด้วยความดีความชอบในการปราบสาเกียรติงงครั้งนี้เจ้าอนุวงศ์ได้ทูลขอเจ้าอชราชบุตรให้เป็นเจ้าเมืองจำปาสักโดยมีกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสทรงรับจัดการให้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าก็ทรงโปรดตามที่ขอเรื่องนี้มีเบื้องหลังเล่ากันว่าเมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีโอรสในสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ทรงทราบเรื่องได้รับสั่งในท้องพระโรงว่าอยากจะรู้นักใครเป็นผู้จัดแจงเพชรทูลแค่พ่อมีอำนาจอยู่ข้างฝ่ายเหนือก็พออยู่แล้วยังจะเพิ่มให้ลูกไปมีอำนาจโอบอยู่ฝ่ายตะวันออกอีกต่อมาเมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่3ต้นสกุลเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นกบฏพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงโทมนัสพระราชาฤทัยว่าเป็นความจริงที่เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีทำนายไว้นี่ก็เป็นฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาเป็นบ้านเมืองของเราในวันนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ